แล้วนะครับก็เป็นความเฉพาะตนพวกนี้แต่คนที่ยังไม่มีก็ต้องหาให้มีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บคนที่มีอยู่แล้วก็บริหารให้มันดีๆให้มันลงตัวอย่าให้มันหดหายไปโดยที่ไร้อะไรไร้ประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปต้องบริหารตรงนี้ถ้ามันเหลือเวลาจะไปวันเวินหนึ่งหอบไปด้วยนะสองหอบไปด้วยไม่ได้จะให้ใครล่ะไม่ให้ใครมันก็ทิ้งเป็นสมบัติของโลกอยู่วันยังค่ำแหละสมบัติของตัวเองใช่ไหมครับไม่ให้ใครก็ไม่มีใครเขาว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะจะเป็นของไผ่ก็ช่างมันเถอะประมาณนั้นต้องคิดอย่างเจ้าชายอย่างนี้ถ่ายสิครับคิดได้ไหมครับคงจะยากกันเนาะเราไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะเนาะเราก็ประชาชีประชาชนธรรมดานี่เองแต่ขอให้เข้าใจก่อนเข้าใจพอเข้าใจผมว่าบริหารง่ายนะบริหารตัวเราบริหารทรัพย์สินคานที่มีอยู่ทำนองนี้ครับเผื่อแผ่แบ่งปันอะไรหรือไม่ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันใครก็ไม่มีใครเข้าว่าประมาณนั้นนะครับผมเคยนั่งสมาธิแล้วเกิดปิติสุขซึ่งมันรู้สึกดีมากๆอยู่พักหนึ่งอาการแบบนี้คืออะไรคะปิติสุขเอกคัตตาปิติสุขเอกคัตตามันเป็นอารมณ์ของใครล่ะนะของพระโสดาบันไม่ใช่เหรออารมณ์ของผู้เข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันปิติสุขเอกคัตตามันเริ่มต้นจากว่าเอกคัตตาก่อนปิติเกิดคำว่าปิติแล้วก็ตามด้วยคำว่าสุขอธิบายความงี้ครับคำว่าเอกคัตตามันแปลว่ามันหมายความว่าก่อนหนึ่งต้องเข้าใจให้ได้ซะก่อนคำพูดต่อไปนี้ถ้ายอมรับไม่ได้ก็แปลว่าไปต่อไม่ได้สิ่งนั้นคือร่างกายมนุษย์เราประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟถ้าว่า4คำนี่รับไม่ได้คือไม่เก็ตไม่เข้าใจมันจะไปต่อไม่ได้เลยนะครับถึงไปก็แค่นไปอย่างนั้นฟังแบบลงๆแล้วมันไม่อินน่ะมันไม่เกิดมันไม่อินเนอร์ก็ถือว่ามันก็ไม่ได้อะไรแต่ประมาณนี้ครับถ้าไม่เข้าใจที่ว่าเนี่ยโอเคนะฟังให้ดีก่อนหนึ่งจะยอมรับว่านะฮะธาตุในร่างกายเรามีธาตุประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำอากาศและความร้อนกันแล้วกันความร้อนคือไฟอย่าไปคิดมากโอเคนะในการทำสมาธิเนี่ยถ้าหากว่าดินน้ำอากาศและความร้อนมันหลอมรวมกันด้วยอัตราส่วน1ต่อ1เป็นเอกะแล้วเอกะแปลว่า1ใช่ไหมทั้ง4อย่างเนี่ยมันจะคลากันหลอมรวมเป็น1ไอ้คำว่าหนึ่งตรงนี้แหละครับมันจะให้ความรู้สึกของเราตัวเราก็จะตกผวังมันจะโยกเยกโยกเยกคำว่าตกผวังมันหมายความว่าปกติเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ 100% สติมันจะหายไปเรื่อยน้อยไปเรื่อยสติมันจะหายไปมันจะขาดหายไปสติจะหายไปหายไปหายไปจนกระทั่งเหลือสติอยู่ประมาณ 25-30% ใช่ไหมครับใช่ไหมสติจะเหลือน้อยเหลือน้อยเหลือน้อยกับคำว่ามีสติผมอธิบายความว่าสติเหลือน้อยเหลือน้อยจะดีกว่ามันเข้าใจง่ายเพราะปกติเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ใช่ไหมขัดเดียวกันชัดเจน 100% เวลานั่งสมาธิแล้วสติจะหายไปทีละน้อยสองน้อยลดไป 10%เหลือ70เหลือ80เหลือ50เหลือ40และที่สุดเหลือ30แปลว่ายังคงมีสติอยู่ 30% ตัวนี้ตัวจะโยกเย่โครงเคลงมันบอกให้รู้ว่าธาตุดินน้ำอากาศและความร้อนมันคละกันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคัตตาจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่มันจะเข้าสู่เกิดภาวะคำว่าปิติปิติก็คือจะมีภาวะขนลุกขนพองขึ้นมาปิติสุขน้ำตาไหลก็ได้นะครับนะแล้วภาวะนี้จะโอ้โหเฮ้ยมันมีความสุขไว้มันจะรู้เองอ๋อความสุขมันเป็นอย่างนี้เหรอเนื้อใครทำใครถึงจะได้ตรงนี้พูดผ่านภาษา
โดยไม่โดยปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงก็ไม่ได้เหมือนกันพูดผ่านภาษาก็เข้าใจตามรูปแบบนี้ก็แล้วกันถ้าพูดผ่านภาษานะเข้าใจตามรูปแบบที่ลุงนำเสนอเนี่ยผมว่ามันน่าจะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าที่เคยสดับตรับมาหรือไม่ประการใดผมว่ามันง่ายกว่านะใช่ไหมครับใช่นะที่สุดแล้วเมื่อกี้ลุงก็บอกว่าสติมันจะเหลือแค่ครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยเมื่อกี้ลุงกับเหลือ30กับเหลือครึ่งวงกลมไอ้ตัวนั้นก็โหถ้ามันเหลือครึ่งวงกลมเนี่ยพอสติหายปุ๊บปัญญาจะเกิดเลย 100% เป๊ะเลยได้เลยด้วยแบบนั้นนะเห็นไหมไม่ขาดไม่เกินด้วยแต่ถ้าหากว่าสมาธิบอกว่าปิติสุขเอกคตานี่มันยังขาดเกินมันยังเหลือมันก็ได้เหลือมันก็ไม่ได้อยู่เพราะมันยังไม่ถึงขั้นเบ็ดเสร็จ 100% ไงนะเพราะว่าระดับพระโสดาบันก็เข้าถึงพระธรรมแค่ 25% เองนะครับมันยังไม่ถึง100เลยมันก็ต้องไต่ตามพวกนี้ให้ได้ถือว่าเป็นขั้นตอนเริ่มต้นเผินแต่ก็ดีคนไหนได้ก็ดีมากง่ายๆคือคนไหนก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันก็รักษาตัวเองได้หมดแล้วจริงๆใช้ของแข็งเป็นยาได้หมดใบไม้ทุกใบเป็นยาได้หมดแน่นอนนะครับ จริงๆเอาเขียดจนางเป็นยาได้เลยนะไม่รู้ของแข็งธาตุดินเขาเรียกว่าบรรลุธาตุดินนะครับโสดาบันคือบรรลุธาตุดินนะครับสกิทาคามีบรรลุธาตุน้ำอนาคามีบรรลุธาตุอากาศธาตุหรือธาตุลมนะอรหันต์ก็ต้องบรรลุธาตุแหมลำบากตอนนี้บรรลุธาตุไฟก็ง่ายดี ดับความร้อนได้บรรลุธาตุไฟดับความร้อนได้ความร้อนทำอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่ไม่ได้หมายความว่าเผาไม่เอาโยนใส่กองไฟแล้ว3วันยังลุกขึ้นมาเดินอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะมารู้ธาตุไฟคือก็จะรู้ภายในตัวเองนะครับตัวนี้มันไม่ใช่คำว่าบรรลุธาตุไฟไม่ได้หมายความว่ากระโดดเข้าไปในกองไฟไม่ไหม้อย่างเงี้ยโอเคไหมหรือว่าไม่ตายเพราะเผาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมันคนละความหมายแล้วนะคำว่าบรรลุธาตุไฟนั้นหมายความว่ามันควบคุมธาตุไฟของเราได้โอเคไหมครับก็คือความร้อนอุณหภูมินี่นะครับมันจะควบคุมได้เข้าใจนะให้เข้าใจตรงนี้เพราะว่าธาตุดินน้ำลมไฟคือในตัวของตัวเราเองก็คือควบคุมธาตุเราได้เพราะฉะนั้นอายุจะยืดยาวยืนนานมันก็แค่นี้เองนะครับในแนวทางก็เป็นเช่นที่ว่านี้โอเคนะหนูงับอากาศไปด้วยหายปวดท้องเกือบ 100% แล้วค่ะโอเคยินดีด้วยครับเมื่อกี้ที่บอกว่าให้โทร